ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่26แล้วนะคะเรื่องราวก็เข้มข้นและก็ชวนติดตามขึ้นเรื่อยๆความเดิมตอนที่แล้วพระพุทธเจ้าทรงทำในสิ่งที่ท้าทายความคิดความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมอินเดียโดยเฉพาะในเรื่องของวรรณะด้วยการรับเอาชายหาบโครนที่ชื่อว่าสุนิทเป็นจันทานซึ่งตามปกติก็มีแต่คนรังเกียจแต่พระพุทธองค์กลับมีพระเมตตาและต้อนรับสุนิทในฐานะพระภิกษุเป็นพระภิกษุรูปใหม่นะคะในคณะสงฆ์ของพระองค์เรื่องนี้เป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสต้านว่าพระพุทธองค์กำลังทำลายระบบวรรณะของอินเดียแม้กระทั่งพระเจ้าประเสนที่โกศลนะคะก็ยังอดกังวลตรงนี้ไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่กระแสต้านเรื่องนี้ก็ค่อยๆแผ่วลงไปเมื่อพระเจ้าประเสนที่ได้พบกับพระสุนิทในฐานะพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็เทศนาได้อย่างจับใจน่าฟังแม้พระองค์ยังโปรดที่จะฟังนะคะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่านี่แหละคือพระสุนิทพระสุนิทจึงกลายเป็นประจักษ์พยานหลักฐานของการเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมจนใช้เวลาเพียงแค่3เดือนก็บรรลุอรหัตผลจากนั้นค่ะพระราชาสุทโธทนะก็ถึงแก่สวรรคตเจ้าชายมหานามะขึ้นครองราชโดยมีพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจหลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะสวรรคตแล้ว3เดือนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อมั่นใจว่าเจ้าชายมหานามะสามารถที่จะปกครองกรุงกบิลพัสดุ์ได้อย่างเข้มแข็งแล้วทุกอย่างก็กลับคืนสู่ภาวะปกติพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เสด็จเข้าพบพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปได้แต่ยังไม่ใช่เวลานี้สถานการณ์ยังไม่พร้อมที่จะรับสตรีเข้ามาในคณะสงฆ์นะแม้ว่าพระนางประชาบดีจะทรงวิงวอนถึง3ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเหตุไฉนพระนางมหาประชาบดีโคตมีจึงสามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ในเวลาต่อมาติดตามได้เลยนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่26ช่วงแรกค่ะอีก 2-3 วันหลังจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จสู่กรุงเวสาลีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจากไปแล้วพระนางมหาประชาบดีก็ทรงรวบรวมสตรีผู้ประสงค์จะบวชซึ่งก็มีทั้งเยาวสตรีเป็นจำนวนมากที่ยังไม่แต่งงานสตรีทั้งหมดล้วนอยู่ในวงสากยะพระนางมหาประชาบดียื่นข้อเสนอนะคะเสนอให้ทุกคนปรงผมแล้วก็เปลื้องอาภรณ์อันวิจิตรแล้วก็เครื่องประดับออกไปแล้วก็หันไปสวมใส่ผ้ากาสาวพัสของพระภิกษุจากนั้นก็ให้เดินเท้าเปล่ามุ่งสู่กรุงเวสาลีเพื่อกราบทูลขอรับอุปสมบทพระนางมั่นใจว่าวิธีนี้จะพิสูจน์ให้พระบรมศาสดาและชนทั้งปวงได้เห็นว่าผู้หญิงก็มีความสามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและก็สามารถปฏิบัติตามอริยมรรคได้นางและบรรดาสตรีทั้งหลายจะจาริกไปนับหลายร้อยโยชน์และจะแสวงหาอาหารด้วยการบิณฑบาตนี่คือความหวังเดียวเพื่อให้ได้รับการยอมรับเข้าสู่คณะสงฆ์บรรดาสตรีทั้งปวงนะคะก็เห็นด้วยแล้วก็ยอมทำตามเพราะว่าเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของพระนางมหาประชาบดีแม้กระทั่งพระนางยโสธราก็ทรงชื่นชมในพระประสงค์อันมั่นคงของพระน้านางนะคะแล้วก็เห็นว่าพระนางมหาประชาบดีนั้นไม่ใช่คนที่จะหยุดยั้งอะไรได้ง่ายๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพระนางมหาประชาบดีกล่าวแก่พระนางยโสธราว่าโคปาย่อมเป็นการดีที่สุด
หากเธอยังไม่ร่วมเดินทางกับพวกเราในครั้งนี้สิ่งต่างๆก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อเราประสบความสำเร็จยังมีเวลาอีกมากสำหรับเธอที่จะตามพวกเรามาพระนางยโสธราทรงแย้มพระสวนด้วยความเข้าพระทัยคือจากเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงรับชาววรรณะจันทานเข้าสู่คณะสงฆ์ก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นว่าก็ในเมื่อจันทานยังยอมรับได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลใดที่พระองค์จะไม่ทรงยอมรับสตรีเพราะว่าสตรีก็มีความเป็นคนครบถ้วนบริบูรณ์และสามารถเข้าถึงการตรัสรู้และการหลุดพ้นได้เช่นกันคือการยอมรับจันทานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์นั้นถือได้ว่าท้าทายต่อขนบธรรมเนียมของสังคมมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะรับผู้หญิงก็ไม่น่าจะยากกว่านี่คือความเห็นของพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนั้นค่ะพระนางแล้วก็บรรดาหญิงสาวทั้งหลายก็ตัดสินใจทำตามแผนที่พระนางเสนอเช้าตรู่วันหนึ่งในขณะที่พระอานนท์กำลังเดินไปยังทะเลสาบเพื่อตักน้ำท่านก็ได้พบกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยสตรีอีก50คนสตรีทุกนางอยู่ในสภาพโกนหัวแล้วก็นุ่งห่มด้วยจีวรคล้ายๆกับพระนะคะอยู่ในชุดห่มคลุมสีเหลืองแล้วก็เดินเท้ามาไกลเห็นได้จากการที่เท้าของสตรีเหล่านั้นเนี่ยบวมพองแล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาครั้งแรกที่เห็นพระอานนท์เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคณะสงฆ์คือดูเผินๆแล้วก็ห่มคลุมจีวรสีเหลืองแต่เมื่อสังเกตชัดๆก็ตกใจแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองสวรรค์ทรงโปรดพระนางโคตมีพระองค์ทรงมาจากไหนกันนี่เหตุใดพระบาทของพระองค์จึงมีโลหิตไหลออกมาเช่นนั้นและฉะไหนพระองค์พร้อมด้วยกุลสตรีทั้งปวงจึงมาที่นี่ในสภาพเช่นนี้พระนางก็ทรงตอบว่าข้าแต่พระอานนท์เถระพวกเราพากันโปรงผมสลัดภัตราภรณ์แล้วก็เครื่องประดับอันวิจิตรเพราะว่าเราไม่ต้องการครอบครองสมบัติในโลกนี้อีกต่อไปเราออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เดินทางมาเป็นเวลา15วันพักนอนตามริมทางพิกขาจารในหมู่บ้านเล็กเราต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเราสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนกับพระภิกษุดิฉันขอวิงวอนพระอานนท์ได้โปรดกราบทูลพระบรมศาสดาแทนพวกเราด้วยเถิดพวกเราประสงค์ที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีพระอานนท์ก็บอกว่าได้เลยท่านจะกราบทูลให้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามช่วยเหลือจนสุดความสามารถจากนั้นพระอานนท์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าที่พระวิหารค่ะในขณะนั้นเนี่ยพระองค์กำลังห่มครองจีวรอยู่พอดีโดยมีพระนาคิตะซึ่งเป็นพระอุปถากรูปหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วยพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงความประสงค์ของพระนางมหาประชาบดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าอะไรนะคะจากนั้นพระอานนท์ก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเป็นไปได้หรือไม่ที่สตรีจะบรรลุโสดาปัตติผลสกิทาคามีอนาคามีและอรหัตผลพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าข้อนั้นมิต้องสงสัยถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระองค์มิทรงรับสตรีเข้าสู่คณะสงฆ์เล่าพระนางมหาประชาบดีทรงเลี้ยงดูเอาใจใส่พระองค์มาตั้งแต่ยังเล็กพระนางทรงรักพระองค์เหมือนกับบุตรในอุทธรพระนางทรงเดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์เป็นระยะทางยาวไกลเพื่อพิสูจน์ว่าสตรีสามารถอดทนต่อความยากลำบากได้เหมือนกับบุรุษขอทรงมีพระมหากรุณาประทานพุทธานุญาตให้พระนางได้รับการอุปสมบทด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนิ่งอยู่เป็นเวลานานจากนั้นทรงบอกพระนาคิตะให้ไปเชิญพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนุรุตพระภัททิยะพระกิมพิละและพระมหากัสสปะเมื่อพระเถระเหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงปรึกษากับพระเถระสาวกเป็นเวลานานนะคะพระองค์ทรงอธิบายว่าการที่ทรงรั้งรอ
ที่จะประทานอุปสมบทให้กับสตรีนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทรงแบ่งแยกหรือว่ากีดกันผู้หญิงแต่พระองค์ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเปิดรับผู้หญิงเข้ามาในคณะสงฆ์ได้อย่างไรจึงจะไม่เกิดความขัดแย้งอันร้ายแรงทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคณะสงฆ์คือเกรงว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดความขัดแย้งนะคะหลังจากที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นเวลานานพระสารีบุตรก็เอ่ยขึ้นว่าย่อมเป็นกุศโลบายอันดีที่เราจะสร้างกฎข้อบังคับซึ่งกำหนดบทบาทของภิกษุณีภายในคณะสงฆ์จะช่วยขจัดการต่อต้านของสาธารณชนเนื่องจากมีการแบ่งแยกกีดกั้นสตรีมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วขอโปรดพิจารณาครุธรรม8ข้อดังต่อไปนี้นี่คือครุธรรม8ข้อที่พระสารีบุตรเสนอนะคะข้อแรกก็คือภิกษุณีจะต้องแสดงความเคารพต่อพระภิกษุแม้ว่าภิกษุณีรูปนั้นจะมีพรรษามากกว่าหรือปฏิบัติธรรมมานานกว่าพระภิกษุก็ตามข้อที่2ภิกษุณีจะต้องอยู่จำพรรษาในสำนักซึ่งสามารถติดต่อกับสำนักของภิกษุได้เพื่อได้รับการเกื้อหนุนทางจิตวิญญาณรวมทั้งการศึกษาในขั้นสูงขึ้นข้อที่3ทุกปักหรือว่าทุกๆ15วันเหล่าภิกษุณีควรตั้งตัวแทนไปนิมนต์พระภิกษุมาร่วมลงอุโบสถสังฆกรรมซึ่งเป็นวันพิเศษแห่งการสำรวจพระวินัยภิกษุก็ควรรับนิมนต์ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุณีเกื้อหนุนให้นักบวชสตรีเหล่านั้นในการปฏิบัติธรรมข้อที่4ค่ะหลังออกพรรษาแล้วบรรดาภิกษุณีต้องเข้าร่วมพิธีปวารณาแสดงผลแห่งการปฏิบัติของตนทั้งต่อหน้าเพื่อนภิกษุณีด้วยกันและหมู่ภิกษุสงฆ์ข้อที่5เมื่อใดที่ภิกษุณีทำผิดพระวินัยท่านจะต้องปรงอาบัติทั้งต่อหน้าหมู่ภิกษุณีและหมู่ภิกษุสงฆ์ข้อที่6หลังจากสำเร็จการปฏิบัติในช่วงเป็นสามเณรีแล้วท่านจะประกาศตนเป็นภิกษุณีเต็มขั้นท่ามกลางหมู่ภิกษุณีและหมู่ภิกษุสงฆ์ข้อ7ภิกษุณีไม่บังควรตำหนิติเตียนหรือด่าว่าพระภิกษุข้อ8ภิกษุณีจะไม่แสดงธรรมเทศนาในท่ามกลางภิกษุสงฆ์พระโมคคัลลาได้ฟังหัวเราะและท่านก็กล่าวว่าครุธรรม8ประการนี้แบ่งแยกกีดกันสตรีชัดๆแล้วท่านจะมาแซงให้ความเสมอภาคกันทำไมเล่าพระสารีบุตรบอกว่าวัตถุประสงค์ของกฎเหล่านี้ก็เพื่อเปิดประตูให้สตรีเข้ามาร่วมกับหมู่สงฆ์ครุธรรมทั้ง8นี้มิใช่มุ่งหมายแบ่งแยกกีดกันแต่เพื่อช่วยยุติการแบ่งแยกกีดกันต่างหากพระโมคคัลลานะพยักหน้ายอมรับในเจตนาอันดีจากข้อเสนอของพระสารีบุตรในขณะที่พระพัทธิยะก็บอกว่าครุธรรมทั้ง8เป็นข้อบัญญัติที่จำเป็นต้องมีเพราะว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นเป็นสตรีผู้ทรงอำนาจมากพระนางเป็นดั่งพระมารดาของพระพุทธเจ้าหากไม่มีข้อบัญญัติเหล่านี้ย่อมยากที่จะมีพระภิกษุรูปใดกล้าแนะนำการปฏิบัติธรรมให้แก่พระนางยกเว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นอันนี้ก็น่าคิดนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยอำนาจด้วยศักยภาพส่วนพระองค์นะคะคณะสงฆ์ก็เลยต้องคิดกันหนักในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงหันไปทางพระอานนท์อานนท์เธอจงไปบอกแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าหากพระนางยินดีรับครุธรรมพิเศษทั้ง8ประการนี้พระนางและสตรีทั้งหลายอาจเข้ารับการอุปสมบทได้ในเวลานั้นนะคะเมื่อตอนที่คณะสงฆ์ประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันเป็นครุธรรม8ประการนั้นดวงอาทิตย์ลอยสูงเหนือท้องฟ้าแสงแดดก็คงจะแก่กล้าเอาการอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อพระอานนท์ออกไปก็พบว่าพระนางมหาประชาบดีแล้วก็เหล่าสตรีผู้ติดตามยังคงรอคอยด้วยความอดทนเมื่อได้ฟังเงื่อนไขคือครุธรรม8ประการพระนางมีความปิติยินดีอย่างมากข้าแต่พระอานนท์
ได้โปรดกราบทูลพระบรมศาสดาด้วยว่าดิฉันขอน้อมรับครุธรรม8ประการด้วยความปิติสุขยิ่งเฉกเช่นเดียวกับดรุณียินดีน้อมรับช่อดอกบัวหรือช่อกุหลาบมาประดับเรือนผมของนางหลังจากที่สระเกศาด้วยน้ำหอมดิฉันจะปฏิบัติตามครุธรรม8ประการไปจนตราบชีวิตจะหาไม่ถ้าหากได้รับพุทธานุญาตให้ได้รับการอุปสมบทไม่มีปัญหานะคะพระนางยอมรับแต่โดยดีด้วยความยินดีพระอานนท์กลับมายังพระวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบถึงการตอบรับของพระนางมหาประชาบดีในขณะที่พระนางประชาบดีตอบพระอานนท์ไปเช่นนั้นบรรดากุลสตรีท่านอื่นก็พากันมีคำถามนะคะมีคำถามมีความข้องใจว่ากฎทั้ง8ข้อนี้เนี่ยเหมือนกับจะทำให้สตรีเนี่ย เสียเปรียบอะไรทำนองนั้นนะคะเหมือนกับว่าอะไรๆก็ต้องยอมไปซะทั้งหมดแต่พระนางมหาประชาบดีกลับยิ้มแล้วก็ตอบว่าอย่าวิตกไปเลยภคินีสิ่งสำคัญคือพวกเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการอุปสมบทครุธรรมทั้ง8จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของพวกเราแต่จะเป็นประตูที่เปิดให้พวกเราเข้าสู่คณะสงฆ์ได้อันนี้ก็อยู่ที่การมองนะคะถ้ามองเป็นอุปสรรคก็จะเป็นอุปสรรคแต่พระนางมองเหมือนพระสารีบุตรว่านี่คือเป็นประตูที่จะเปิดรับผู้หญิงต่างหากกุลสตรีทั้ง51นางจึงได้รับการอุปสมบทในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระสารีบุตรได้จัดแจงให้พระภิกษุณีผู้บวชใหม่พำนักอยู่ชั่วคราวณสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีซึ่งก็เหมาะสมนะคะเพราะว่าเจ้าของสถานที่ก็เป็นผู้หญิงพระพุทธองค์ยังทรงขอให้พระสารีบุตรเทศอบรมการปฏิบัติเบื้องต้นแก่พระภิกษุณีเหล่านั้นด้วยอีก8วันต่อมาพระภิกษุณีมหาประชาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าพระบรมศาสดาโปรดมีพระมหากรุณาสั่งสอนหม่อมฉันให้ก้าวหน้าในวิมุตติมรรคให้เร็วที่สุดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าก็มีพุทธดำรัสตอบว่าภิกษุณีมหาประชาบดีสิ่งสำคัญที่สุดคือจดจ่ออยู่ที่จิตของท่านเองเฝ้าดูลมหายใจและเพ่งภาวนาที่กายเวทนาจิตธรรมเพียรปฏิบัติเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอแต่ละวันท่านจะเจริญงอกงามในอัปปจายนะธรรมสันโดษรู้จักปล่อยวางมีความสงบเบิกบานเมื่อกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นท่านจงมั่นใจเถิดว่าท่านได้เดินมาในทางที่ถูกต้องแล้วเป็นทางแห่งการตื่นการตรัสรู้ภิกษุณีมหาประชาบดีปรารถนาที่จะสร้างสำนักในกรุงเวสาลีเพื่อให้เหล่าภิกษุณีได้พำนักใกล้กับพระพุทธเจ้าและอัครสาวกท่านยังมีพระประสงค์ว่าท่านจะกลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเปิดสำนักภิกษุณีขึ้นในมาตุภูมิของท่านพระนางยังได้ส่งข่าวไปยังพระนางยโสธราแจ้งข่าวดีว่าบัดนี้กุลสตรีสามารถเข้ารับการอุปสมบทได้แล้วพระนางทรงทราบดีว่าการรับสตรีเข้ามาในคณะสงฆ์จะก่อให้เกิดคำครหานินทาการต่อต้านประชาชนอาจติเตียนพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์พระนางทราบดีว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากนานาประการเพราะนี้เป็นการท้าทายต่อขนบธรรมเนียมและก็ทัศนคติครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในการยอมรับผู้หญิงให้เข้ามาในโลกแห่งจิตวิญญาณในฐานะของสมณะท่านรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเข้าใจดีว่าครูทำทั้ง8ประการเป็นกฎที่จำเป็นเฉพาะการเพื่อปกป้องคณะสงฆ์จากความขัดแย้งที่รุนแรงและท่านก็แน่พระทัยว่าหลังจากนั้นเมื่อการอุปสมบทของสตรีมีหลักฐานที่มั่นคงแล้วครูทำทั้ง8ประการก็จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
บัดนี้ชุมชนของพระพุทธเจ้าจึงประกอบด้วยบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวในคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่กันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่26ก็เป็นตอนที่มีประเด็นที่สำคัญทีเดียวนะคะเพราะนี่คือกำเนิดภิกษุณีค่ะจากการตั้งใจนะคะต้องบอกว่าจากความตั้งใจอันมุ่งมั่นของพระนางมหาประชาบดีหลังจากนั้นพระนางมหาประชาบดีหรือว่าภิกษุณีมหาประชาบดีในเวลาต่อมานะคะท่านก็เป็นผู้ออกแบบจีวรแล้วก็การครองจีวรของภิกษุณีด้วยเพราะว่าภิกษุเป็นผู้ชายปกติแล้วภิกษุครองผ้าสามผืนได้แก่สบงจีวรแล้วก็สังคติสังคติก็คือผ้าห่มคลุมกันหนาวซึ่งใช้พาดบ่าด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับภิกษุณีซึ่งเป็นสตรีแน่นอนค่ะก็คงจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิงซึ่งภิกษุณีมหาประชาบดีท่านก็ใคร่ครวญอย่างรอบคอบนะคะว่าภิกษุณีเนี่ยควรจะนุ่งห่มอย่างไรจึงจะเหมาะสมและในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่านอกจากครองผ้าสามผืนเช่นเดียวกับพระภิกษุแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มผ้ามาอีก2ผืนก็คือผ้ารัดอกที่เรียกว่าสังกักสิกะแล้วก็มีผ้านุ่งอีกผืนหนึ่งที่เรียกกันว่ากุสุลากะและนอกจากนั้นก็มีผ้าจีวรแล้วก็บาตรและนอกจากนั้นอีกนะคะภิกษุกับภิกษุณีก็ยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของพัดหนึ่งด้ามเอาไว้พัดกันร้อนหม้อกรองน้ำเข็มและได้เพื่อซ่อมแซมผ้าจีวรไม้แปรงสีฟันแล้วก็มีดโกนสำหรับปรงผมเดือนละ2ครั้งค่ะนี่ก็เป็นบทบัญญัตินะคะในการครองชีวิตอย่างเรียบง่ายของภิกษุณีในยุคเริ่มแรกซึ่งก็น่าเสียดายว่าในปัจจุบันนี้ในบ้านเราแม้ว่าจะมีสตรีจำนวนหนึ่งนะคะที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติเป็นภิกษุณีแล้วก็สืบทอดพุทธบริษัทให้ครบ4แต่เนื่องจากเงื่อนไขแล้วก็ข้อจำกัดบางอย่างในสังคมไทยก็ยังทำให้ภิกษุณีในบ้านเรายังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับแล้วก็สะดวกในการปฏิบัติธรรมสักเท่าไหร่นะคะคือมีและท่านเหล่านี้ก็ต้องออกไปบวชที่ต่างประเทศมีแต่ว่าค่อนข้างลำบากแล้วก็ยังคงต้องต่อสู้นะคะต่อสู้แล้วก็มุ่งมั่นยืนหยัดในการที่จะเป็นภิกษุณีอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็ลองศึกษาดูได้นะคะกับเรื่องของภิกษุณีในเมืองไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกับผู้หญิงที่มีความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะปฏิบัติธรรมในฐานะที่เป็นภิกษุณีแต่ขณะเดียวกันก็น่าเสียดายที่สังคมไทยก็ยังมีกฎระเบียบแล้วก็เงื่อนไขบางอย่างที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเปิดกว้างสำหรับภิกษุณีสักเท่าไหร่อย่างน่าเสียดายนะคะเอาล่ะในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่น่าสนใจในประเด็นหนึ่งว่าคนที่สนใจในพุทธศาสนาสนใจในธรรมะบางคนก็จะสนใจในเรื่องของปรัชญานะคะในเรื่องของธรรมชาติบางอย่างเช่นเรื่องของจักรวาลเรื่องของดวงดาวแล้วก็ปัญหาเหล่านี้เนี่ยบางทีก็หาคำตอบลำบากในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งนะคะเป็นพระภิกษุที่อยากรู้ในเรื่องปรัชญานะคะในเรื่องจักรวาลแล้วก็มักจะมีคำถามว่าจักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือเป็นอนันต์จักรวาลเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไกลตัว
แล้วก็นำคำถามนี้ไปถามพระพุทธเจ้าอยากรู้ไหมคะว่าพระพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าอย่างไรติดตามได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่26ช่วงที่2ค่ะเวลุวนารามในกรุงราชครึกุตตคานสาลารามในกรุงเวสาลีแล้วก็เชตาวนารามในกรุงสาวัตถีอารามทั้ง3แห่งนี้นะคะได้กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติแล้วก็การสอนอริยมรรคของพระพุทธองค์คือพูดง่ายๆว่าเป็นอารามขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและนอกเหนือจากนี้ก็มีสำนักปฏิบัติธรรมอีกหลายแห่งที่ก่อตั้งขึ้นทั่วทั้งแคว้นมคธแคว้นโกศลแล้วก็ในอาณาจักรข้างเคียงในช่วง6ปีแรกหลังจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมก็ได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะในขณะเดียวกันค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาอยู่บนมากุลาบรรพตถึง6ปีพรรษาที่7ทรงพำนักอยู่บนสังกัสยาบรรพตเหนือคงคามหานทีจากนั้นในพรรษาที่8ทรงพำนักณสูงสุมาราคีราในเมืองพักคะและในพรรษาที่9ทรงพำนักใกล้กรุงโกสัมพีอันเป็นเมืองใหญ่ในแคว้นวังสะตั้งอยู่บนแนวแม่น้ำยมุนามีการสร้างพระอารามสำคัญขึ้นแห่งหนึ่งในป่าใหญ่ชื่อว่าโคศีระซึ่งตั้งขึ้นตามนามของอุบาสกผู้ถวายป่าแห่งนี้บรรดาอัครสาวกอย่างเช่นพระมหากัสสปะพระมหาโมกขลานะพระสารีบุตรและพระมหากัจจายนะมิได้พำนักอยู่กับพระพุทธเจ้าในช่วงจำพรรษาที่9ณโคสิตาขออภัยโคสิรารามนะคะแต่อย่างไรก็ตามพระอานนท์ตามเสด็จอยู่กับพระพุทธองค์ในพรรษานี้ในขณะที่พระราหุลเนี่ยไปอยู่กับพระสารีบุตรวัดโคสิรารามนั้นเต็มไปด้วยต้นประดู่ลายพระพุทธองค์โปรดประทับภาวนาท่ามกลางป่าประดู่ลายแห่งนี้วันหนึ่งหลังจากทรงเสร็จจากภาวนากิจแล้วพระองค์เสด็จกลับยังพระอารามพร้อมกับมีใบประดู่ลายอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงชูใบประดู่ลายในอุ้งพระหัตถ์ขึ้นพร้อมถามเหล่าภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายอันไหนมีจำนวนมากกว่ากันระหว่างจำนวนใบไม้ในกำมือของตถาคตหรือจำนวนใบไม้ในป่านี้เหล่าภิกษุก็พากันตอบว่าจำนวนใบไม้ในป่าพระเจ้าค่ะทรงมีพุทธดำรัสตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ตถาคตรู้มีมากมายกว่าที่ตถาคตสอนเพราะตถาคตจะสอนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆและเป็นประโยชน์แก่การบรรลุอริยมรรคเท่านั้นการที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวเช่นนี้เพราะว่าในโคศีรารามเวลานั้นมีพระภิกษุจำนวนมากที่หมกมุ่นอยู่ในเรื่องการคาดเดาทางปรัชญาโดยเฉพาะพระมาลุงกยบุตรพระมาลุงกยบุตรได้รับคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษนะคะมิให้หมกมุ่นอยู่กับอัพยากฤตปัญหาซึ่งไม่จำเป็นต่อการปฏิบัติพระมาลุงกยบุตรมักชอบทูลถามปัญหาเช่นว่าจักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือเป็นอนันต์จักรวาลเที่ยงหรือไม่เที่ยงซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหล่านั้นวันหนึ่งพระมาลุงกยบุตรรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วล่ะยังไงก็ต้องถามไม่สามารถอดทนต่อการเงียบเฉยของพระบรมศาสดาได้อีกต่อไปจึงขอกราบทูลลาสิกขาบทคือขอสึกเลยท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาหากพระองค์ทรงตอบปัญหาของข้าพเจ้าแล้วไซข้าพเจ้าจะยอมเป็นสาวกของพระองค์ต่อไปแต่หากพระองค์ปฏิเสธข้าพเจ้าจะขอลาออกจากคณะสงฆ์โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดว่าพระองค์ทรงรู้หรือไม่ว่าจักรวาลมีขอบเขตจำกัดหรือเป็นอนันต์หากพระองค์ไม่ทรงทราบคำตอบก็ทรงบอกมาเถิดพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรไปที่พระมาลุงกยบุตรก่อนที่จะตรัสว่าเมื่อท่านขอบวชนั้นตถาคตเคยให้สัญญาหรือว่าจะตอบปัญหาเช่นนั้นตถาคตได้กล่าวหรือไม่ว่ามาลุงกยบุตรจงเป็นภิกษุเถิดแล้วตถาคตจะตอบปัญหาอภิปรัชญาแก่ท่าน
ค่ะแต่พระบรมศาสดามิใช่เป็นเช่นนั้นก็แล้วบัดนี้เหตุใดท่านจึงเรียกร้องให้ตถาคตทำเช่นนี้เล่านี่แน่มาลุงกยบุตรท่านเปรียบเสมือนบุรุษผู้ถูกยิงด้วยศรพิษญาติพี่น้องของเขาตามหมอมาดึงลูกศร นั้นออกและให้ยาสมานแผลแต่บุรุษนั้นไม่ยอมให้หมอทำการรักษาใดๆก่อนที่หมอจะตอบคำถามเขาก่อนบุรุษผู้บาดเจ็บเรียกร้องที่จะรู้ว่าใครยิงลูกศร นี้คนยิงเป็นคนวรรณะไหนมีอาชีพการงานใดและเหตุใดจึงต้องยิงเขาเขายังต้องการรู้อีกว่าคันศรที่ใช้ยิงเป็นคันศรชนิดใดรวมทั้งส่วนผสมของยาพิษที่ใช้อาบลูกศร นี่แน่มาลุงกยบุตรบุรุษผู้นั้นจะต้องตายก่อนที่จะได้รับคำตอบอุปมานี้ไม่ต่างจากผู้ดำเนินตามอริยมรรคเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่จำเป็นตถาคตจะไม่สอนมาลุงกยบุตรไม่ว่าจักรวาลจะมีขอบเขตจำกัดหรืออนันต์จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีความจริงประการหนึ่งที่ท่านต้องยอมรับนั่นคือความทุกข์ความทุกข์นั้นมีเหตุเกิดซึ่งสามารถกำจัดได้สิ่งที่ตถาคตสอนจะช่วยให้ท่านบรรลุถึงความปล่อยวางความสงบระงับสันติและอิสรภาพตถาคตขอปฏิเสธที่จะกล่าวถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อการเข้าใจอริยมรรคเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนะคะพระมาลุงกยบุตรก็รู้สึกละอายค่ะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงอุปมาได้อย่างเฉียบคมนะคะกับความสงสัยของพระมาลุงกยบุตรท่านก็เข้าใจทันทีทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงประทานอภัยโทษที่เรียกร้องในเรื่องที่โง่เขลาเช่นนั้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงกระตุ้นให้พระภิกษุทั้งหลายมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ละเว้นจากการถกเถียงและการคาดเดาทางปรัชญาโคศีระอุบาสกสาวกผู้ถวายสวนป่ายังสร้างพระอารามถวายให้อีก2แห่งนะคะคือกุกุตารามแล้วก็ปาวาริกัมภาวนารามอารามแห่งที่4ยังได้สร้างขึ้นในพื้นที่เดียวกันนี้ด้วยโดยตั้งชื่อว่าพาธาริการามที่วัดโคศีรารามก็เช่นเดียวกับพระอารามแห่งอื่นที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับมีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุเหล่านั้นได้รับฉายาว่าพระสุตตันตาจารย์ที่ตั้งชื่อเช่นนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสูตรบทหนึ่งคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งธรรมอันเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์สาวก5รูปแรกณป่าอิสิปตนมฤคทายวันส่วนพระสูตรอีก 2-3 บทได้แก่อนัตตลักขณสูตรพระสูตรว่าด้วยการอิงอาศัยซึ่งกันและกันและอัดทั้งคิกมัคคสูตรพระสูตรว่าด้วยอริยมรรค8คณะสงฆ์ทั้งหมดต้องจำและก็สวดสาธยายพระสูตรเหล่านี้เดือนละ2ครั้งนอกจากพระธรรมทรแล้วก็ยังมีพระวินัยทรผู้รอบรู้ในด้านศีลของสมณเณรและพระภิกษุสมณเณรราหุลและสมณเณรรูปอื่นๆผู้ยังมีอายุไม่ครบ20ปีก็ต้องสมาทานสมณเณรศีลในพรรษานั้นที่วัดโคศิรารามปรากฏข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างพระธรรมทรและพระวินัยทรข้อพิพาทนี้เกิดจากเหตุการณ์เล็กๆแต่กลับลุกลามกลายเป็นความแตกแยกอย่างรุนแรงในคณะสงฆ์เรื่องก็มีอยู่ว่าพระธรรมทรรูปหนึ่งลืมทำความสะอาดอ่างล้างหน้าที่ท่านใช้ก็เลยถูกโจทย์อาบัติเล็กน้อยจากพระวินัยทรรูปหนึ่งแต่พระธรรมทรท่านนี้นี่เป็นคนถือตัวถือตนท่านแย้งว่าท่านมิได้มีเจตนาที่จะปล่อยให้อ่างล้างหน้าสกปรกท่านจึงมิควรได้รับการติเตียนสานุศิษย์ของพระเถระแต่ละฝ่ายก็ถือหางครูบาอาจารย์ของตนการโต้เถียงก็เลยบานปลายฝ่ายหนึ่งกล่าวหาฝ่ายหนึ่งว่าเป็นพวกมีมนทินในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นผู้ที่มีความงมงายในศีลเป็นพวกศีลัพพตปรามาส
ในที่สุดพระศีลาจารย์ได้กระทำประกาศนียกรรมประกาศมนทินของพระธรรมธรต่อสาธารณะแล้วก็ห้ามไม่ให้พระธรรมธรท่านนี้เข้าร่วมพิธีอุโบสถสังฆกรรมจนกว่าท่านจะยอมปรงอาบัติอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมสงฆ์จากนั้นสถานการณ์ก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นทุกทีนะคะทั้งสองฝ่ายต่างพูดจาให้ร้ายกันคำพูดเป็นประหนึ่งลูกศรที่อาบยาพิษพุ่งใสเข้าหากันมีการแบ่งพวกกันอย่างไรก็ตามก็มีพระภิกษุบางรูปที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นกลางแล้วก็มองเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์ตอนนั้นพระพุทธองค์ประทับห่างจากวัดโคสิรารามไม่ไกลนักแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงทราบกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจนกระทั่งตัวแทนของกลุ่มพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทได้กราบทูลแล้วก็คือได้เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบจากนั้นก็ทูลขอให้พระบรมศาสดาเสด็จไประงับเหตุพระพุทธองค์เสด็จไปหาพระวินัยธรโดยตรงแล้วก็ทรงมีรับสั่งว่าเราไม่ควรยึดติดกับทัศนะของเรามากเกินไปเราควรรับฟังอย่างใคร่ครวญเพื่อเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นเราควรแสวงหาทุกวิถีทางที่จะป้องกันมิให้คณะสงฆ์แตกแยกจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปพบกับพระธรรมธรและมีพระพุทธกระแสเช่นเดียวกันพระองค์เสด็จกลับยังที่ประทับโดยทรงหวังว่าพระเถระทั้งสองจะหันหน้ามาปรองดองกันแต่ปรากฏว่าไม่บังเกิดผลแต่อย่างใดนะคะเพราะมีการพูดจาว่ากล่าวกันไปค่อนข้างมากคือเรื่องราวบานปลายไปมากกลุ่มพระภิกษุที่วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็ไม่มีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันกรณีพิพาทนี้ได้เข้าถึงหูของฝ่ายคฤหัสถ์สาวกไม่นานนักค่ะเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันแม้กระทั่งลัทธิศาสนาอื่นๆก็ยังรู้เรื่องความขัดแย้งในคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเรื่องเล็กๆเรื่องนี้นะคะบานปลายใหญ่โตแล้วก็มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเอกภาพของคณะสงฆ์พระนาคิตะซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทนดูได้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกต่อไปท่านก็ได้นำเรื่องนี้ทูลร้องเรียนต่อพระพุทธเจ้าอีกครั้งแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงแทรกแซงอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงครองผ้าสังฆติเสด็จไปยังที่ประชุมสงฆ์ของวัดโคสิรารามอีกคำรบหนึ่งนะคะพระนาคิตะเคาะระฆังเรียกประชุมสงฆ์เมื่อพระภิกษุทั้งปวงมาชุมนุมพร้อมเพรียงกันแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงมีพระพุทธกระแสว่าขอจงหยุดการโต้เถียงกันเถิดเพราะมีแต่จะก่อให้เกิดการแตกแยกภายในคณะสงฆ์จงหันกลับมาเอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรมของพวกท่านถ้าเราปฏิบัติอย่างแท้จริงเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของทิฏฐิมานะและความโกรธภิกษุรูปหนึ่งยืนขึ้นแล้วก็พูดว่าข้าแต่พระบรมศาสดาได้โปรดอย่าเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยขอพระองค์เสด็จกลับไปพำนักอย่างสงบในสุญญตาวิหารของพระองค์เถิดเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์เรามีวุฒิภาวะสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวพวกเราเองได้สิ้นคำของพระภิกษุรูปนั้นมีแต่ความเงียบงันพระบรมศาสดาทรงประทับยืนขึ้นแล้วเสด็จออกจากที่ประชุมไปทรงกลับไปยังกุฏิทรงบาตรแล้วเสด็จออกบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีเมื่อเสร็จกิจบิณฑบาตแล้วจากนั้นก็เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งสู่มหานาทีการเสด็จไปครั้งนี้มิได้ทรงบอกให้ผู้ใดทราบแม้แต่พระนาคิตะพระอุปัฏฐากของพระองค์หรือแม้แต่พระอานนท์พระพุทธองค์เสด็จไปที่ใดและเหตุไฉนพระองค์จึงเสด็จไปแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวติดตามเหตุผลและก็เรื่องราวต่อจากนี้ได้นะคะในตอนหน้าค่ะรวมถึงการแก้ไขกรณีพิพาทซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่กระทบถึงเอกภาพและความมั่นคงของคณะสงฆ์ด้วยกับคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่27ค่ะสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง